สวัสดีค่ะนักทุนกลับมาในช่วงนี้กันนะคะก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะปิดนะคะเราไปดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะ 1,569 จุดยังยืนอยู่ในบอนด์แดนบวกติ้ง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 นะฮะรุ่มการซื้อขาย 22,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองนะฮะอันดับหนึ่งก็คือหุ้นดีแท็กดีแท็กก็มาเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองไอวีอันดับสองซูเปอร์อันดับสามซูเปอร์หลุดบาท66แล้วนะคุณอ๋องเขาบอกไว้แล้วนะอย่าถามนะเพราะเขาบอกจุดถอยแล้วนะซูเปอร์ค่าส่วนหุ้น iLink เดี๋ยวขออนุญาตดู iLink นิดหนึ่ง iLink ยืนที่บริเวณ16บาทนะคะยืนสะสมกันตรงนี้แล้วคุณอ๋องจะเอาตรงไหนกันนะคะเราไปอัปเดตข้อมูลเรื่องอินเตอร์ลิงก์กับทางด้านคุณเอกพวินสุนทรพิชาตินะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพวินค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะคุณเอกพาวิลคะอินเตอร์ลิงยังยืนที่16บาทนะคะครับถอยไม่มารับพวกพี่กันแล้วเราจะไปส่งตรงไหนคะมันเดิมที่ประมาณ17บาท 17.5 ครับเดี๋ยวนะตั้งทุนจดไว้ก่อนนะจดอีกรอบหนึ่งเมื่อเช้าก็จดไว้แล้วนะอินเตอร์ลิงต้านที่10เจ็ดถึงประมาณ 17.5 ก่อนละกันครับครับเราก็ยังซื้อได้ตรงนี้แหละประมาณ16บาท 15.9 15.8 เนี่ย3แนวเนี่ยได้ครับผม 15.9 15.8 แล้วก็19นะฮะโอเค 15.9 15.8 ได้ครับพี่โอเคคัดที่ 15.3 นะ15.3 อาจจะช้าไปแล้วผมว่าตอนนี้ดูที่ประมาณ 15.5 เป็นไรดีคัดที่ 15.5 เลยนะคะนักทุนค่ะอินเตอร์ลิงค์ยกขึ้นมาหน่อยเราจะไม่ต้องรอลงไปขนาดนั้นแล้วก็ได้นะครับอัปเดตให้แล้วนะว่าถ้ามันหลุดต่ำกว่ามันก็อาจจะไม่ปรับตัวขึ้นต่อตามที่มองแล้วนะครับเป็นแค่รีบาวด์คลื่น4นะอินเตอร์ลิงค์นะฮะครับจะเล่นได้ที่ครับเพราะว่ามันลงมาเยอะขึ้น3ทีพี่พูดว่าแค่พี่เดี๋ยวเขาไม่ซื้อกันที่พูดแค่รีบาวนี่มันความหมายมันเพี้ยนเลยนะพี่อะไรพี่พูดยังไงคะพี่พูดว่าอัพไซด์มันเยอะในขึ้น4ครับมีโอกาสเล่นได้เดี๋ยวจะพยายามเรียนรู้กับคุณอ๋องนะฮะบางทีพี่ต้องทำความเข้าใจนะให้สมองอันล่าช้าของพี่ค่อยๆตรึกตรองนะไม่สามารถแล่นแปลดได้เหมือนกับสมองอันลดแล่นของคนจักรันนะฮะแต่เล่นพี่ก็นั่นแหละก็รีบาวแหละแต่มันอาจจะรีบาวเยอะหน่อยเพราะมันกามมันลงมาเยอะไงมีระยะทางให้เล่นครับครับเอิร์ธวิ่งสี่คูณร้อยแล้วล่ะเขาบอกมานะเอิร์ธใช่ไหมเอิร์ธไม่หลุด2บาท14นะคะวิ่งมาแล้วค่ะของคุณอ๋องสต๊อกที่ 2.4 2.4 ประมาณนี้แหละ 2.4 ครับก็เป็นในกรอบสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอ่ะครับเอิร์ธแอดอวดใครมีต้นทุนถูก 2.2 ต้นที่ 2.4 นะฮะเอาละครับอย่าหวังสูงใช่ไหมฮะหวังได้แค่ 2.4 เลยฮะผมว่าผมมองแค่นี้ก่อนนะพี่ประมาณสัก2เพราะว่าผมมองโอกาสมันจะเป็นภาพเหมือน GL อ่ะครับมันจะแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมแล้วกรอบมันจะแคบลงเรื่อยๆแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมใช่มันก็ยกขึ้นมากรอบบนแล้วมันอยู่ประมาณ 2.38 2.44 ประมาณนี้พี่แนวต้านขึ้นขายลงซื้อแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมล่างเท่าไหร่นะล่างตอนนี้หรอตอนนี้ก็มีที่ประมาณ 2.20 นะพี่แต่ว่ามันก็ถ้าเป็นผมก็ถ้ามันปล่อยขึ้นมันก็ขึ้นไปเถอะนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมแล้วอัพไซด์มันไม่ค่อยเยอะอ่ะว่าง่ายๆครับมันแกว่งขึ้นลงอยู่อย่างนี้แหละโอริล่ะพอมันมีสัญญาณเปิดมามันเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะขึ้นแต่มันไม่ไปต่อไงมันก็เสี่ยงว่าซื้อไปแล้วมันก็ติดอีกอะไรประมาณเนี้ยนะพี่อันนี้คือนะครับโอรีนี่ก็เก่งจริงเลยนะโอรีนี่ฝ่าด่านมาได้ฝ่าด่านฝนฟ้าตกดาวคะนองได้ฮะฝ่าด่านถึงดินแดงแล้วอ่ะมะฝ่า
าด่านะพี่ตอนนี้นะตอนนี้เดี๋ยวผมต้องวัดใหม่แล้วเพราะผมบอแนวต้านประมาณ14 บาทใช่ไหมวันนี้15 บาทแล้วพี่ต่อไปมี16.3พี่แนวต้านโอริต้านที่16.3แล้วนะคะใช่ครับอันนี้ต่อไปคือ16.3โอเคแล้วกรอบระยะก้านยกขึ้นมาเลยอยู่ที่14.2ครับพี่กับ13 บาทยกมาที่14.2ดันขึ้นมานะฮะครับถ้าจะขึ้นต่อก็ไล่ตามกรอบล่างระยะสั้นมันขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นต่อต้องอยู่บนที่ว่านะ14.2อยู่เนื้อ14.2ครับหรือ14.1ประมาณนี้พี่โอเคจ้ะครับ14.1แล้วก็พี่ผมขอ10ตังค์ได้ไหมพี่เอาแล้วไม่ให้14.2แล้วถอยลงมา14.1ขอต่ออีกสัก10ตังค์แล้วกัน14.1มาแล้วพี่14.10นะฮะครับผมถ้าขึ้นต่อต้องไม่หลุดตรงนี้นะใช่แล้วก็ตั้งต่อไปนะอยู่ที่16.3ครับโอเค16.3นะฮะครับโอ้เสียดายนะฮะตัวนี้สุดยอดนะดันขึ้นมานะฮะสำหรับนักทุนที่ตามนะฮะตัวโอรินะฮะไม่รู้ใครมีเหลืออยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีอยู่ก็เดี๋ยวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่ามีอยู่เหลือของอยู่ไหมเนี่ยครับเพราะว่าผมว่าให้ปล่อยไปตั้งแต่ตอนเท่าไหร่นะ14.5ใช่พี่14.5มี14.5แล้วก็เท่าไหร่นะ13 บาทประมาณเนี้ยจำไม่ได้ละครับขอจะสักประมาณ 2-3 ไม้ละมันขึ้นต่อแล้วถ้าใครมีอยู่ก็นี่นะครับ14.2เออ14.1พูดผิดค่ะครับนั่นก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณอ๋องจับทางในตอนนี้นะคะนักทุนค่ะครับส่วนอื่นๆก็นิ่งๆอยู่นะซินเทคนะครับเหมือนเดิม BJC เหมือนเดิมก็ตามกรอบบ้างที่บอกแหละไม่ต่ำกว่าก็ยังได้ BJC ก็4.3.5แล้วพี่ซินเทค4.5ครับแนวต้านไม่บอกละเดี๋ยวพอมันมีค่อยบอกแล้วกันได้ค่อยๆอัพใครมีอยู่บอกแล้วกันได้ครับค่ะส่วนตัวตลาดก็อยู่เงี้ยครับแข่งอย่างเงี้ยนะพี่มันก็ดีมันก็เล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กได้นะครับก็น่าจะชอบนะสำหรับคนที่เทรดดิ้งอ่ะเพราะมันมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กให้แบบเข้ามาเล่นหลายตัวเลยนะครับตอนนี้ถ้าทิศทางมันจะเริ่มย่อตัวของตลาดนะถ้ามันจะเริ่มย่อตัวชัดเนี่ยมันจะหลุด1566ลงมาพี่ดูที่บริเวณไหนนะฮะ1566จุดครับถ้ามันเริ่มหลุดลงมาอาจจะเป็นภาพที่แบบอาจจะเห็นสีแดงบ้างในวันๆ2 วันประมาณเนี้ยครับแล้วมันจะลงมาประมาณใกล้ๆ1560ถ้าหลุดต่ำกว่า1566ครับค่ะได้ค่ะครับส่วนนี้ถ้ามันยังไม่หลุดก็อาจจะแกว่งประมาณในที่1570บวกลบสักประมาณ2 จุดอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้คือภาพตลาดค่ะเพราะฉะนั้นไอตัวสัญญาฟิวเจอร์ก็อย่าเพิ่งเล่นเลยนะครับ okay. มันก็ยังคงจะไม่ไปไหนหรอกนี้ทีเฟกอย่าเพิ่งเล่นนะใช่ครับผมยังไม่ไปไหนก็เก็บไม้เก็บมือ991 992 993อยู่เงี้ยนะครับผมส่วนทองคำก็จะเป็นลองจะเป็นลองเหมือนเดิมใช่ครับก็คือ1260คัทลอสรอใช่แล้วก็ทาร์เก็ตรอบนี้ก็คือประมาณ1290ถึงประมาณ1300ใช่ครับผมเห็นไหมพี่จำได้เป็นคำเป็นวรรคเป็นเวรเลยที่คุณองพูดมาอ้าปากก็รู้เลยต่อไปดีแท็กค่ะคุณองดูหุ้นที่แรงๆวันนี้ให้นักทุนนิดหนึ่งค่ะดีแท็กวันนี้อันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้พี่ตอนนี้ถัดไปมีประมาณมี49แล้วก็51บาทพี่49ใครมีนะคะกับ51บาทนะคะใช่ครับยึดแท็กนี่ค่ะแล้วผมต้องดูกรอบล่างให้นะครับถ้าเกิดย่อลงมาแล้วคือตอนนี้มันมีใกล้ๆเลยประมาณ46.5เริ่มหลุดต่ำกว่าจะได้เห็นการย่อลงมาถึงประมาณสัก45 บาทครับถอยมาตรงนั้นนะฮะ45ประมาณเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นสั้น
46.5ก็อาจจะต้องออกมาก่อนนะแล้วมันจะพักตัวละแล้วก็ลงมาอีกบาทหนึ่งก็ควรจะออกมาก่อนครับผมออกมาก่อนนะคะส่วนใครที่มีต้นทุนถึงอยู่ที่ประมาณ4-5 บาท 4-5.5 ก็ใช้แนวเดียวกันหลุด 46.5 ต้องออกมาก่อนเช่นเดียวกันครับค่ะได้ค่ะอันนี้ดูให้ในระลอกย่อยนะพี่ค่ะระลอกย่อยในระลอกคลื่นของคลื่นกลยุทธ์นะพี่ต้องตามคลื่นกลยุทธ์ของคุณอ๋องนะสำหรับหลายท่านที่ตามอยู่นะคะวิธีการค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะใน Most Active ที่เห็น IVL ค่ะ IVL 37.5 ดู37ที่ถ้ายืนได้ก็น่าจะ40บาทเหมือนเดิมทาร์เก็ตถ้ายืนบริเวณนี้นะใช่ครับผมแต่ถ้ามันไม่ยืนไม่ได้มันอาจจะเป็นอีหลอบเดิมนะคือถอยลงมาน่าเบื่อแล้วอะแข่งไซด์เวย์แล้วอะครับแต่มันยืนอยู่ในเส้น10วันอยู่นะใช่ก็คือสังเกตแต่ที่ถ้าหลุดมาก็อาจจะลงมาหา35บาทก็แข่งไซด์เวย์เหมือนเดิมคราวนี้ถ้ามันจะไปต่อมันไม่ควรหลุด37ละครับโอเคนะได้ทำไมเคี่ยวจังนะพี่ช่วยถามหน่อยทำไมเจ้าเคี่ยวจังไม่ได้หรอกของมันดีปล่อยให้กินง่ายๆได้ไงจำได้ไหมนกน้อยในกรงทองต้องเลี้ยงดูปูเสือกันสักตั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นทองนะฮะจะไปหุ้นนกน้อยในกรงทองเจ้าต้องดูแลประคับประงมนะจะไปก็ไม่ไปให้มันยืนยาวๆอยู่ในกรงยาวๆจะได้มีค่าหรือเปล่าอ๋อละฮะดีพี่ดีค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่คนที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับพี่ม่อนจะรู้นะสิ่งที่พูดไปค่ะซูเปอร์สุดท้ายละซูเปอร์ตัวที่ most active นะคะคุณอ๋องครับตัวซูเปอร์เนี่ยที่ดูไว้ก็คือ 1.64 บาทว่า 1.64 แล้วนะครับผมก็ดูมี1 จุดมันเป็นการปรับตัวลงนะครับมีประมาณ 1.64 แล้วก็มา 1.61 ตอนนี้ถ้า 1.64 ไม่ดีก็อาจจะถ้าหลุด 1.64 ไม่ดีนะครับพี่อาจจะลงมาที่ 1.61ค่ะครับโอเคจะเต็มที่ในประมาณ 1.61 ถ้าไม่ต่ำกว่ามองยังมีอาจจะมีอีกรอบหนึ่งขึ้นได้อยู่ประมาณหาประมาณ 1.8 อาจจะขึ้นไปที่ 1.8 นะฮะครับดู2แนว64กับ 1.61 ค่ะโอเคครับก็คงหมดแล้วเนาะคุณอ๋องเนาะวันนี้เดี๋ยวลุ้นอินเดอร์ลิงก์สำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะครับใช่ครับผมได้ค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามกันไปนะฮะโอเคขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะค่ะเป็นรายละเอียดของคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ก็ระบุถึงไปแล้วนะจ๊ะใครที่ตามหุ้นนะฮะตามให้เป็นนะเพราะหุ้นตอนนี้มันยังกล้ากลัวกันอยู่นะคะถ้าหากจบแล้วก็จบนะคะ